เอา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 จูงจูงยังนะยังนะอ่ะยืนมาจุดตั้งใส่ชุดมารับรถจริงๆนะวันนี้โอ้โหนับให้หน่อยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจะต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของคันนี่ดีสเปเชียลที่เรามาเที่ยวงานบางกอกฮอตรอดในปีนี้ครับก็คืองานบางกอกฮอตรอด2024ในปีนี้นี่บอกเลยว่ายกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งห้องแอร์เย็นเจี๊ยบ Impact Arena และที่สำคัญก็คือว่าในงานก็จะรวมบรรดาคนที่ชอบสไตล์ฮอตรอดแหละแต่สิ่งที่สำคัญกับพี่มากก็คือว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องพริซิลล่าจะปรากฏตัว Mustang 1965 Convertible GT วันนี้คือทำเสร็จละแล้วก็จะมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกวันนี้ได้กี่รางวัลอ่ะบอกไปเลยแล้วกันวันนี้คว้ากี่รางวัลในงานนี้จริงๆแล้วเมื่อมีประกาศไปแล้วเมื่อวานผมได้ไป2แล้วจากอินโดนีเซียกับสำนักแฟตโฟญี่ปุ่นได้ไปแล้ว2เดี๋ยววันนี้รออีก2อ๋อคว้าไปแล้ว2รางวัลลุ้นอีก2รางวัลคือเรื่องเนี่ยเราไปงานรถยนต์เราไปงานยางยี่ห้อหนึ่งครับผมแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเหมือนแก๊งกูหัวใจเราก็เลยตั้งไลน์กลุ่มว่าเป็นแก๊งกูหัวใจนี่คือพี่เฉินเท่านานหัวหน้าแก๊งเราพี่เฉินวันนี้อะไรมาโชว์เฉินเอาไว้นี่มาครับเอาอิมพาร่ามาครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะได้เลยครับซึ่งวันนี้ผมเอา Mustang ครับ1965 Convertible GT เชื่อไหมผมไม่ได้เห็นมันครึ่งปีแล้วไม่ได้เห็นตัวเป็นๆเลยว่าอัปเดตทางไลน์หมอโดมมาไปซ่อมใช่เพราะว่าหมอโดมทำที่นครปฐมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอมันแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดการทำรถคันนี้ทำมา10กว่าปีโอ้โหครับรีสตอร์ใหม่หมดเลยแต่มันเป็นเรื่องปกตินะนะว่าใช่ไหมส่วนใหญ่ทุกคนรอนานทำรถมันต้องไปกันพี่เชิญเชิญครับไปกันเดี๋ยวนะใครเป็นใครในกูวะใจมากูนี่ไก่ป่าไก่ป่าเป่าผีเชิญหน้าหนานไอตัวนี้อิฟเป็นตัวอะไรนะตอนนั้นไอนี่เป็นพี่บีครับพี่บีพี่บีแต่วันนี้ถือว่าแต่งตัวจัดกันทุกตัวเต็มหน่วยเลยปีนี้ดีนะจัดแบบโชว์ไม่ร้อนแอร์นะเดินสบายแต่งตัวได้ปีที่แล้วนี้โอ้โหรถจมน้ำอ่ะประสบภัยนะโอเคในปีที่แล้วเนี่ยใครที่ได้ดูคลิปที่เราพาไปงานฮอตหลอดเราจัดที่โกดังเป็นโกดังริมน้ำไอ้สักอย่างแล้วไอ้โกดังนี้แม่งก็จะแบบมีน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะมันไม่มีตาน้ำอยู่ปีนี้ยกระดับไว้จัดห้องแอร์เว้ยแต่ตอนจัดก็ขี้เกลือขึ้นเหมือนกันนะตอนเซ็ตเป็นเม็ดเซ็ตเหนือมาเป็นเซ็ตเขาไม่เปิดแอร์ครับเดี๋ยวเดินไปเราจะเจอรถใครก่อนอ่ะเจอรถน้ำก่อนเลยครับจริงเหรอเจอรถคุณไก่ป่าก่อนเลยฮะเฮ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นมันเลยเฮ้ยน้ำไม่เคยเห็นรถตัวเองครั้งแรกจริงในรอบแบบครึ่งปีเลยเชื่อไหมใจสั่นเลยเหมือนนัดบอร์ดเลยเหมือนแบบมันนัดจริงให้ถามว่ารถอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเดาครับเดาซ้ายเฮ้ยแม่นด้วยยังไงมันเห็นว่าแบบแม่นมาหน่อยเอาจุ้งไปหน่อยได้ไหมจุ้งไปหน่อยได้ไหมยังนะยังนะยืนมาจุดตั้งจุดชุดมารับรถจริงๆนะวันนี้โอ้นับให้หน่อยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมันจับเยอะไปลอยมือนิดนึงไม่เป็นไรนะได้แล้วลูกพ่อแม่เสร็จงานนี้กูต้องไปล้างหน่อยละยังล้างไม่ได้พ่อยังติดอยู่เลยนะตอนนี้พ่อยังติดอยู่เลยนี่พี่ไก่ป่าเราจะล้างแล้วครับนี่ครับคอมันเนี่ยคอมันยังติดอยู่เลยนะคนเอาเลยเสร็จสักทีอ่ะโอ้อารมณ์แบบเสร็จสักทีอ่ะเสร็จสักทีเสร็จสักทีอ่ะแบบเสร็จได้แล้วก่อนเซ็นเตอร์ผมเอาข้างในผมสวยนะรับกลับเลยนะนี่รับกลับเลยนะคือคันนี้เนี่ยปีที่ปิดคือการโค้งมาคันนี้คือการลื้อทิ้งแล้วสั่งใหม่หมดเลยเฟนเดอร์ประตูเนี่ยทุกชิ้นไอแผ่นพื้นอะไรนี่คือการสั่งใหม่หมดเลยตั้งใจว่านี่จะเป็นคันเดียวที่จะใช้ยันแก่เท่าเลยจะเดลี่ยูสเลยใช้ทุกวันจะใช้ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวออกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปฟิตติ้งนิดหน่อยแล้วก็จะใช้ทุกวันเลยจะเห็นผมในรถคันนี้ทุกวี่วันก่อนหน้าที่จะไปทำเนี่ยมันเป็นเครื่อง6สูบเห็นกูทุกวี่วันเหมือนกันอีไลตายตายบนทางด่วนบ้างล่ะบนสไลด์ออนบ้างล่ะนี่คันนี้คือขวัญใจสไลด์ออนแต่จากวันนี้นี่เนียนแน่นอนสวยมากเอาหมอกับพูดอีกครั้งขอบคุณมากขอบคุณมากก็มีความสุขมากมาดูรถพี่เฉินดีกว่าไหนวันนี้เอาคันไหนมาเฉินเอาอิมพาร่าเข้ามาไปดูไปอ๋อนี่มันจะฮิปฮอปนิดนึงครับนะฮิปฮอปโอ้ยยี่นี่ฮิปฮอปเม็กซิกันอันนี้64อิมพาร่านะสวยมากตอนแรกเป็นสีแดงไอโอลื้อเป็นสีนี้
ทำมาเป็นสีครีมนี่เราใช้มั้งไหมวะนี่เราใช้ไหมเราขับไหมผมยังไม่ได้ขับมันเลยฮะตั้งใจยังไงหรือแต่ว่าไปถ่าย MV มาแล้วฮะอ๋อถ่าย MV ของ Pock Mindset มาแล้วฮะ Pock Mindset ขับก่อนผมอีกครับจริงเหรอผมทำไปไม่กี่ล้านเป็นล้านแล้วนะเพื่อนเป็นล้านเลยเหรอเพื่อน Pock Mindset เอาไปแดกหมดพี่ Pock Mindset เอาไปถ่าย MV ก่อนแล้วฮะอิจิพายโชว์ไส้ในบ้างอ่ะเราโชว์หน่อยดูๆเขาล้างมาแล้วล้างมาแล้วเย็ดเคโอ้สวยชิบหายเอายันเครื่องเลยเครื่องจะเป็นสีครีมเหมือนตัวรถด้วยครับอันนี้คือเครื่องไซส์อะไรฮะเนี่ยนี่คือ350แต่ว่ามีแคมสเตท2ครับนะแอบเติมลูกซิ่งเข้าไปนิดหน่อยครับขอเสียงสามารถ350ประมาณบอกโดเฮ้ยเราควรจะต้องมีการแบบว่าปาร์ตี้แล้วเอารถไปจอดนะแล้วไปจอดบึ้ม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 หน่อยนะควรครับนะแล้วนัดชุดนัดชุดกันชัวร์ๆนะไม่ได้แบบไอ้นี่ไปกันคนละทางเลยเตรียมกันก่อนจะไปด้วยกันได้นะสวยงามมากสวยงามมากครับสวยงามมากรถพี่ภูริก็มาครับนี่ภูรินี่ของภูริครับคันไหนนี่รถคุณภูริครับรถที่ไม่เคยหยุดเลยครับไม่เคยจอดอันนี้เดินทางตลอดอ๋อนี่รถคุณภูริพังแล้วซ่อมแล้วก็ออกพังแล้วซ่อมแล้วก็ออกแล้วตอนนี้ไม่น่าจะพังแล้วเพราะว่าซ่อมครบหมดแล้วครับตอนนี้พร้อมออกเดินทางเฮ้ยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอัลฟาเลยไอ้ป่งเย็บนี่เป็นสไตล์เขาเหรอป่งเย็บนี่เป็นตัวซิ่งเท่านั้นครับที่จะใส่ป่งนี่ครับอ๋อล้อนี้ด้วยครับนะอ๋อนี่คือทำเป็นโฉมตัวซิ่งตัวซิ่งเลยเจ้าของก็ซิ่งแลนดี้มั้งหรือยังไงหรือว่าอันนี้มันแข่งสนามเซอร์กิตครับยางก็ใหญ่มากเลยของพี่แดงไปเล่อันนี้ของพี่แดงนะอันนี้มันคือรถอะไรหมอเชฟโรเลตพาวเวอร์ครับดีไซเนอร์เดียวกับคาร์บอนเกียร์นกฮูกดูข้างหลังคุณนึกว่าหน้านกฮูกใช่ใช่เหมือนคาร์บอนเกียร์คาร์บอนเกียร์แต่เครื่องย้ายไปอยู่หน้าแล้วนะสวยนะเนี่ยเจอเจ้าของงานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราแป๊บนึงได้ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าปีนี้ยังไงบ้างครับคุณปีนี้ขอบคุณนั่นเองก่อนครับขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะที่อุตส่าห์เอารถมาช่วยนะครับเห็นต้องขอบคุณเลยแล้วก็คอเดียวกันก็มาร่วมขอญาติมาร่วมสนุกโอ้โหมันเกินความสนุกแล้วครับนะแต่ไม่ชอบปีนี้เลยชอบปีที่แล้วอ่ะชอบน้ำท่วมอ่ะชอบโกดังน้ำท่วมชอบโกดังร้อนๆคนนี้ก็เป็นงี้คนไทยแปลกครับพอมีเย็นๆไม่ได้นะไม่มีฝุ่นไม่เอาเนี่ยเหงื่อไม่ออกเลยไม่สนุกเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วดีมากจะบอกว่างานปีนี้สมบูรณ์แบบมากครับครับผมต้องบอกว่าปีนี้เราเกินคาดครับนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของงานก่อนผมบอกนี่ก่อนคอนเซ็ปต์แรกคือคำว่า V ครับ V คือพวกเราครับพวกเราทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มาในงานจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะพี่ๆน้องๆนะครับผมไม่ได้ทำงานนี้เพื่อตัวผมเนาะผมทำงานนี้เพื่อพี่น้องทุกคนให้ทุกคนที่รักในคัสตอมนะครับตราบใดที่พวกคุณยังรักในการคัสตอมยังส่งรถเข้ามาประกวดพวกผมก็จะอยู่กับคุณใช่แล้วผมมาในงานนี้เพื่อบอกว่ารถกูเจ๋งสุดอ่ะเนี่ยจริงเลยเนี่ยมาเลยท้าชนทุกตัวออกตัวอย่างเงี้ยออกตัวเลยออกตัวแรงรถกูเจ๋งสุดปีหน้าพี่หมอครับขอเขาลงประกวดเลยนะเขาไม่ลงประกวดอ่ะไม่ประกวดด้วยรถกูแพ้กูแพ้กูแพ้รับความจริงไม่ได้ถ้าแพ้ก็ด่ากรรมการด้วยเป็นคนใจหมาเป็นคนใจหมาเป็นคนนิสัยไม่โอเคด้วยยอมรับเลยรักเขาตรงนี้ครับรักนันเน็กคือตรงแพ้ก็ด่ากรรมการอ่ะผมถามนันเน็กกลับบ้างเลยว่านันเน็กคิดว่างานปีนี้เป็นไงบ้างครับสมบูรณ์แบบผมใช้คำนี้ผมมีความรู้สึกว่าในบรรดาคนชอบสไตล์เนี้ยมันควรจะต้องมีงานดีๆแอร์เย็นเดินสบายประเทศแบบนี้เออระดับแบบนี้คือต่างชาติมาก็ไม่อายเขาต่างชาติมาก็ไม่อายเขาแล้วเราก็ภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะขอบคุณมากครับนะครับแต่ความจริงที่ว่ารถกูเจ๋งสุดไม่เปลี่ยนนะยังไงก็เป็นข้อเท็จจริงปล่อยเขาไปทำไมแมนมึงจะแซวเหรออ่ะแล้วแมนกูชิงแซวตัวเองไปก่อนแล้วผมคุยกับฝรั่งบอกเฮ้ยงานนี้ไม่โคตรเพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าอะไรปะกูจัดดีเขาบอกไม่น่าเชื่องานนี้ฝรั่งโคตรเยอะเลยครับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ฝรั่งเยอะแล้วก็รวมถึงรถมาสไตล์สวยนะสวยสีแดงๆนะสีแดงๆสวยมากมีรถตู้นั้นในเก๊กหวยแม่งเป็นสติ๊กเกอร์เก๊กซิมไปแปะแทนเก๊กหวยยิ่งโลกจิตชอบย่ำยีรถชาวบ้านมึงไปเลยไอ้แมนมึงไปเลยขอบคุณมากนะแมนขอบคุณครับงั้นขออนุญาตเดินชมงานขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นโซนคาร์คอนเทสครับนะเป็นรถยนต์ที่ประกวดก็จะเป็นพวกสายอเมริกันเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นอะไรอยู่แถวนี้หมดเลยเราไปมอบดูรถคุณเลยไปดูรถคุณเลยนี่ไงเล่าโอ้โหไอ้ที่มีป้ายปิดนี่ไม่ได้แล้วนะเขาให้รางวัลไปแล้วจะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียคันนี้ได้รางวัลอะไรได้รางวัลเกสพิกจากกรรมการจากอินโดนีเซียแล้วก็ได้รางวัลจากมิสเตอร์ชินจิสำนักแฟตโฟญี่ปุ่นแสดงความดีด้วยโอเคนี่โชว์รางวัลหน่อยโชว์รางวัลก็จะเป็นรางวัลนี่ครับจากแฟตโฟนะครับอันนี้จากอินโดนีเซียนะครับ BBQ แต่นี่ก็คือหลังคาปิดได้ใช่ไหมครับปิดได้ครับนี่คือโฟล์คสวาเก้นที่เรา
นำมาดัดแปลงจากปี7กว่าเราทำย้อนกลับไปในปี1949ซึ่งชื่อรุ่นของมันคือตามชื่อโรงงานคือเฮฟมุลเลอร์น้าสังเกตไหมน้าต้องถอยไปนะฝากระโปรงหน้าหลังมันจะเหมือนกันมันคือครึ่งวงกลมเสี้ยวพระจันทร์น้าสังเกตไหมมันคือเสี้ยวพระจันทร์ซึ่งรุ่นนี้ทั้งโลกมีอยู่แค่600คันถ้าผมจำไม่ผิด600หรือ 1,200 นี่แหละแล้วก็เราอยากได้เราก็เลยสร้างมันขึ้นมาเองอยากได้อยากได้ใจเขาไม่อยากได้อยากได้มีเจ้าของยังเนี่ยมีเจ้าของยังหรือตอนนี้โดนจีบหลายเจ้ามากโดนเยอะเอกลินนะอยากรู้ไหมว่าถ้าทั้งงานเนี่ยที่สุดของเจแปนิสผมให้คันไหนรู้ป่ะนะคันไหนสกายไลน์40ผมดูดีเทลลิ่งผมว่าเฮ้ยมันยังมีคนกล้าไปเบียดรถพี่เฮงอย่างนี้เลยเหรอนะดูกระจกข้างล่างโชว์แบบเพราะว่าประมาณ10ล้านโชว์แบบว่าใต้ท้องนี้เลยฮะนะลองดูดิแล้วเขาเป็นคัสตอมคือเขาไม่ได้ใช้เครื่องเป็น RB ครับหมุนห้องเครื่องสวยมากนะ26ป่ะดูดิ26ใช่ป่ะแล้วเขากล้าคัสตอมคือไม่ต้องเป็น GDR 40แบบเดิมกล้าเอาก็อดซิลล่าใส่ลงไปในร่างนี้อ่ะผมถึงบอกว่าเนี่ยนะดับท่อสวยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เตะตาผมผมรู้สึกว่าเนี่ยจะลงกล้าลงถนนไหมเนี่ยกลัวสกปรกไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับไอเดียดีมากเลยนะฮะกับการเอาฮอตหลอดมาคอลแลบกับพวก NFT พวกนี้ใช่ครับแล้วก็ทำทอยทำคาแรคเตอร์พี่ว่าเจอนะในแซนด์บ็อกซ์อ่ะผมรู้ว่าเขาแล้วผมก็เล่นแซนด์บ็อกซ์แล้ววันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่เราเล่นอย่างถูกต้องผมออกไปแล้วผมชอบเอลวิสมากแล้วก็สักครั้งในชีวิตเนี่ยถ้าได้มีพิงค์คาดิแลคปีประมาณสัก5กลางๆอะไรเงี้ยนี่เลือกได้เลยนะแม่งอาสีชมพูแต่ผมเป็นสีโรเซ่ปี1952แบบว่าเป็นคาดิแลคเปิดประทุนน่ะประมาณ50ที่มันยังดูมนๆอ้วนๆอยู่ถ้างั้นต้องเป็นยุคประมาณปี1955มันยัง56มันยังพอหาได้มีครับตามจีบกันได้อยู่อ๋อโอเคเพราะว่าเป็นรถที่เป็นรถเก่าที่พี่วาเคยขายไปพี่วาไปซื้อคืนน่ะเยอะรู้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวพอเสร็จโปรเจกต์มาแล้วยิ่งเรามีคนฝีมือดีๆเข้าใจแล้วนะนันเน็กซื้อไปเถอะรุ่นไหนเดี๋ยวให้คนนี้ทำเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาถ้าพร้อมจะเข้าคาดิแลคแล้วอาจจะมาขอความรู้ดีครับไม่ขนาดนั้นฮะเราร่วมกันนี่คนนี้มีคนนี้แล้วไม่ต้องห่วงได้ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับครับอย่างไรฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคาร์เวนเจอร์ครับนี่พี่เพชรมาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแหมหนึ่งปีเจอกันทีนึงครับเป็นยังไงวันนี้เน้นหาเงินครับปีนี้เน้นหาเงินประกวดเป็นขายของขายของยักษ์ขายของประกวดครับนี่แต่ว่าหลักๆนี่เน้นขาหาตังค์ครับโอเคเยี่ยมเลยเข้าประเด็นครับผมตามสบายครับครับผมเดินเล่นกันครับสวัสดีครับพี่ต้อยผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนะหมอพามาทำไมวะเข้าใจผมเข้าใจพี่ต้อยครับเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามอยากจะสื่อแล้วก็เรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ถ่ายรายการเหรอขายเหรอเอามาเลยทำไมขายอ่ะทำไมขายอ่ะแลกกับมาแต่งไหมโอ้ยเขาไปดูรถน้ำมาแล้วหมอเปิดให้ผมนั่งแล้วนะพี่ต้อยจริงเหรอขายเหรอเอามาเลยขายไหมอ่ะอยากจะเปลี่ยนไงเปลี่ยนทำไมแล้วนี่ไม่ดียังไงอ่ะมันดีแต่ว่าอยากจะใส่หน้ากากบ้างซื้อเพิ่มดิซื้อเพิ่มอยากไปขายซื้อเพิ่มมีให้ยืมไหมล่ะขายก็ดีนะโอเคมันไม่ต้องดูแลมันไม่ต้องดูแลหลายไหนมาดูซิโปรโมทหน่อยคันนี้ขายยังไงโอเคนี่คือจริงๆไม่ได้ขายหรอกติดกวนตีนอยากใครจะมาซื้อร้านนึงแลกมาแต่งไหมราคาหนึ่งสวนไหมนะสวนพูดดีกว่าโอ้รถน้ำมันก็ไม่กี่ร้านอ่ะมันก็พอๆกันน่ะมีแล้วมอเตอร์ไซค์มีแล้วอ่ะลองคอมขอลองคอมดูหน่อยได้ไหมล่ะขอลองคอมดูหน่อยได้ไหมล่ะชุดได้ด้วยขอลองคอมดูหน่อยได้ไหมล่ะเป็นรอยแม่งกูแลกอ่ะมัดแต่งอ่ะโอ้ยเซนซิทีฟอ่ะรถไอ้เฮียนี่เซนซิทีฟแล้วกันนะลองดูจะแม่งได้โอ้ยนะให้นะยกขึ้นไหมมันเหมือนบีเอ็มเปล่าได้ข้อดีก็คือจักรแร้ไม่เปียกเลยจักรแร้ต้องบอกแบบนี้ว่าผมอ่ะอยู่กลุ่มฮาร์เลย์นะแต่กูเสือกเป็น R18 คันเดียวเลยก็เห็นอยู่ไล่พวกในกลุ่มนะแม่งก็ถากถางกูไม่หยุดอ่ะถมถุยโดนรถไฟฟ้าเหรออะไรเงี้ยคือบูลลี่กูรถกูแหละบูลลี่รถกูตลอดเวลาแล้วขยันออกทริปด้วยออกทริปสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบ่าเออขยันออกทริปช่วยงดงามมากขอบคุณครับ
อ่ะพี่แล้วเดี๋ยวผมดูงานนี้นั้นนู่นก่อนอะไรได้อีก2ถ้วยรถเต่าตกลงได้อีก2ถ้วยเหรอรางวัลอะไรรางวัล Best of Volkswagen Bug แล้วก็ Best of แสดงไปดีด้วยสรุปจากงาน Hot Rod ปีนี้หมอ4ถ้วยอ่ะก่อนจะไปรับถ้วยแวะมิชลินกันก่อนพี่สวัสดีอีกรอบเจอกันหนึ่งในแก๊งกูอาใจของเราต้องสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็วันนี้มาออกบูธจับงานฮอตลอดนะครับก็เมื่อวานโอ้ทำไป66ลูกพี่ใหญ่ไหนมาดูไหนมาดูเลยดูเขามีเกมตอนนี้แก๊งกูวาใจเขาขิงกันอยู่เล่นเล่นยังไงเล่นยังไงกติกากติกาก็คือไฟมันจะขึ้นนะครับให้น้าตีตรงไฟที่มันขึ้นโอเคมีเวลา30วิโอเคน้าพร้อมนะน้าก่อนจะซ้อมก่อนไหมซ้อมก่อนดีไหมโอ้ยรุ่นใหญ่อาโอ๊ตโอ้มาถึงโอ้ไม่ซ้อมพี่เฉินเน่าหนานซ้อมไหมไม่ซ้อมไก่ป่าไม่ซ้อมเหมือนกันมาโอเคเห็นติดเห็นติดขึ้นโอเคหนึ่งน้าไปเลยครับฮะไปเลยเร็วนี้ครับเร็วนี้ครับนะเร็ว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 โอ้ไหนดู58ชนะเขา66ผมพูดเล่นนะโอ้66พี่พงษ์ครับนะเครื่องเสียเครื่องเสียเครื่องเสียอันนี้ถือว่าซ้อมไหมครับครับผมวันนี้เราก็เอาทั้งยางมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ยางรถมิชลินนะครับแล้วก็เอาบีเอฟพุทธิ์มาด้วยนะครับเพราะว่านี้เราคัสเนอร์กับทางไทยพาร์ทมาเนอะฉะนั้นเนี่ยรถคัสตอมในงานเนี่ยเราใส่ได้จำนวนเลยยางมอเตอร์ไซค์มีอะไรให้ BM R 18ใส่บ้างไหมหรือต้องบอกสเปคมามีต้องบอกไซส์โอเคโอเคเอางี้ในปี67เนี่ยมิชลินจะมีอะไรให้แก๊งกูอาจ่ายออกไปทำเรื่องเลวซามในยังต่างแดนกันบ้างไหมเนี่ยมีไหมออกไปแบบว่าแสดงอิทธิพลไหมมีนะมีส่งข่าวมาในไลน์กลุ่มได้เลยได้เดี๋ยวจะส่งไปให้เราพร้อมไปลุยกันเต็มที่โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับดูฮะฝีมือหมอโดมรถคันนี้กวาดไป4รางวัลว้าวคุณนี่แม่งที่สุดจริงๆอ่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกปีนี่ตัวแทนคันนี้ดีเลยโอเคนี่ก็เป็นอีกปีนึงซึ่งเราได้มาเที่ยวสนุกในงานฮอตลอดนะแล้วก็คงจะมาเที่ยวงานเขาทุกปีแหละแล้วลองมาดูกันสิว่าปีนี้4รางวัลปีหน้าหมอโดมของเรานี่จะคว้าอีกกี่รางวัลก็จะเลือกแล้วนะโอเคแสดงความยินดีด้วยโอเคคุณแม่งโคตรสุดยอด